ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพและชะลอวัยไก่สดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร0983179555สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสลามอะลัยกุม Good morning นะ Welcome to the channel ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรับฟังคลิปคำพยากรณ์ได้ป่วยช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านใดสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่ฮัลโหล1 2 3สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันหันษามหาสนุกประจำในวันอาทิตย์ที่28มกราคม2567นะครับแรม4ค่ำเดือน2ปีเถาะนะวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆไม่ว่าจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับห้ามทำการมงคลในวันนี้นะแต่ก็สามารถที่จะสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมได้ก็จะเป็นมงคลในทุกสถานนะครับพยายามคิดดีทำดีพูดดีเข้าไว้รักษาศีล5ข้อถ้าคุณสามารถรักษาศีล5ข้อได้นะครับคุณทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จราบรื่นเจริญรุ่งเรืองที่ดีในดวงชะตานะครับมาพูดถึงในเรื่องของความฝันสำหรับผู้ที่ฝันในแรม4ค่ำเป็นความฝันดีหมดทุกอันถึงแม้ว่าฝันร้ายก็จะกลายเป็นดีในดวงชะตานะครับก็ขอให้โชคดีนะต่อมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันอาทิตย์นะจะชนะศัตรูสระหัวใหม่ในวันอาทิตย์อายุยืนตัดผมใหม่ในวันอาทิตย์อายุยืนตัดเล็บวันอาทิตย์มีศัตรูทาน้ำมันในวันอาทิตย์จะเสียโฉมนะครับนะถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตานะครับเสริมดวงนะดูชื่อนามสกุลดูบ้านเลขที่นะครับศาสตร์แห่งตัวเลขดูเบอร์โทรศัพท์นะดูได้หมดก็ติดต่อมาหาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับนะต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของการเสี่ยงเซียมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วนะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จนะครับสาธุใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะครับหวังสิ่งไหนก็สมความปรารถนาณบัดนี้เทอญสาธุสำเร็จสำเร็จสำเร็จนะได้เซียมซีใบที่47นะครับโชคชะตาท่านในช่วงนี้เนี่ยนะคุณควรถอยหลังกลับไปตั้งหลักให้มั่นคงก่อนนะครับยังไม่ควรบุ่มบามที่จะก้าวไปข้างหน้านะคุณต้องรอคอยโอกาสที่ดีนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้นะครับถ้าหากไม่มากจนเกินไปมีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของความรักของคุณก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะคู่รักของท่านเนี่ยเปลี่ยนใจไปเป็นอย่างอื่นนะครับทำให้ท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะรักกันต่อไปได้นะความรักไม่ค่อยดีนะครับต่อมาในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้อาจจะเกิดการประเมินที่ผิดพลาดส่งผลให้ท่านขาดทุนเสียหายได้นะครับในดวงชะตาต่อมาพูดถึงในเรื่องของการสมัครงานเนี่ยนะท่านยังไม่สามารถหางานทำได้ในตอนนี้ต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะครับคะแนนสอบของท่านเนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยดีนักพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพถามถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้ก็จะดีขึ้นนะครับถ้าคุณหารักษาได้ถูกวิธีนะโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคการดื่มน้ำแล้วก็โรคบริเวณหน้าอกเนี่ยนะก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยในดวงชะตานะครับต่อมามาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดนะครับตามวันเกิดนะในราศีของคุณเนี่ยนะครับเกิดวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นู่นนี่นั่นนะว่าดวงคุณจะเป็นอย่างไรถ้าพูดถึงในเรื่องของสีที่ควรเว้นให้เว้นสีแดงแดงไม่ดีสีที่ไม่เว้นสีฟ้าสีฟ้าสีแดงดีนะสีแดงดีสีเขียวสีชมพูก็ดี
นะครับสีม่วงสีดำดีสีที่ดีสุดก็คือสีเขียวสีเขียวดีที่สุดนะทาปากสีเขียวไม่มีหรอกมั้งใช่ไหมนอกจากการแสดงนะถ้าหน้าเขียวอันน่ะโดนกระทืบนะอันนี้ต่อมาทิศที่ดีก็คือทิศใต้ทิศที่ไม่ดีก็คือทิศเหนือในดวงชะตาของวันนี้นะครับตัวเลขที่คุณสามารถเสี่ยงโชคลาภได้เนี่ยก็จะมี347 347ได้นะครับมาพูดถึงดวงชะตาเนี่ยคนเกิดวันอาทิตย์นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ราศีใดคุณเกิดวันอาทิตย์ส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นคนที่หยิ่งในศักดิ์ศรีเจ้ายศเจ้าอย่างขณะที่พูดก็ไม่ชอบไปใครมาขัดคอนะครับเป็นคนที่รักใครรักจริงเกลียดใครเกลียดจริงนะในดวงชะตาต่อมาพูดถึงคนเกิดในวันจันทร์นะครับให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวข้องกับระบบน้ําในไขข้อต่อมน้ําเหลืองตับไตกระเพาะอาหารเบาหวานลําไส้สายตาเป็นครบหมดเลยนะนะต่อมาคนเกิดในวันอังคารนะครับถือว่าบุคคลทั่วไปซึ่งจะชายหรือหญิงก็ตามจะให้ความเกรงใจและศรัทธานะครับเกรงอกเกรงใจคุณยกย่องให้คุณเป็นผู้นำนะต่อมาคนเกิดวันพุธกลางวันถือว่าเจ้าชะตาจะได้รับผลประโยชน์จากการติดต่อสื่อสารการพูดคุยแม้กระทั่งเอกสารสัญญาต่างๆก็จะทำรายได้ให้กับคุณเป็นอย่างดีในดวงชะตานะครับต่อมาคนเกิดวันเสาร์เนี่ยนะถือว่าดวงชะตาของคุณในเรื่องของหลักทรัพย์ต่างๆคุณก็จะมีความมั่นคงมีบ้านที่ดินเป็นที่ใหญ่โตเป็นที่เก่านะครับเจ้าที่แรงเจ้าที่ยิ่งแรงยิ่งดีนะคุณก็ต้องทําให้ดีเข้าไว้จะได้ส่งเสริมให้คุณประสบความสําเร็จต่อมาคนเกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยนะถือว่าดวงชะตาคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยในเรื่องการศึกษาหาความรู้นะครับก็ต้องทําให้ดีที่สุดละกันนะเอาแค่ผ่านก็พอไม่ต้องเอาเลิศเลอเพอร์เฟกต์นะก็แล้วแต่นะครับต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางคืนเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้มีอิทธิพลสายมูต่างๆช่วยเสริมดวงนู่นนี่นั่นนะครับให้ประสบความสำเร็จมีคนช่วยเหลือนะต่อมาคนเกิดในวันศุกร์เนี่ยไม่ค่อยดีนะให้ระวังในเรื่องของการเงินมีปัญหาหนี้สินถูกติฉินนินทาความรักก็ไม่ค่อยดีนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับคนนินทากาเลก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของปรากฏการผ่าดาวจุดีประจำในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคุณจำไว้เลยนะครับให้คุณยิ้มเข้าไว้ยิ้มอย่างมีความสุขวันนี้คุณจะต้องหาความสุขใส่ตัวและโชคลาภจะเข้ามาหาคุณภายใน3วันถึง7วันนะครับห้ามมีความทุกข์นะจำไว้ต้องมีแต่ความสุขนะครับมาพูดถึงดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษนะครับคนราศีเมษดาวการงานคุณเนี่ยวันนี้ดีมั่นคงไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับดาวประจำตัวคุณก็อยู่ในภพสู่ภาคุณก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จเป็นคนที่กล้าแสดงความคิดเห็นต่อหน้าผู้ใหญ่คุณมีโอกาสที่ดีๆนะครับจะมีคนให้ความเกรงอกเกรงใจคุณดวงชะตาคุณต้องระวังในเรื่องคำพูดนะครับในด้านของการเงินการทองเนี่ยอิทธิพลดาวพฤหัสก็อยู่ภพสู่ภาการเงินคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จนะแต่ให้ระวังในเรื่องการถูกใส่ร้ายป้ายสีนะครับแต่ว่าดวงชะตาคุณในวันนี้ดาวศุกร์คุณเสียนะครับส่งผลให้คุณเนี่ยมีรายจ่ายมากนะครับจ่ายแลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่เพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องของการเงินให้ดีและส่วนในเรื่องของความรักก็ยังไม่ค่อยดีนะครับอาจจะทะเลาะเบาะแว้งนู่นนี่นั่นนะแต่ดวงชะตาคุณเนี่ยมีดาวเกตทับกุมลัคนาพยายามสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมเข้าไว้จะเป็นผลดีในดวงชะตานะครับด้านการเงินก็ต้องระวังการงานดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับให้คิดก่อนพูดจึงจะดีในดวงชะตาถ้าในเรื่องของโชคลาภคุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษนะครับและถ้าวันนี้คุณจะเสี่ยงโชคนะครับก็คุณสามารถเสี่ยงโชคลาภได้ก็คือตัวเลข7แล้วก็2นะก็ขอให้โชคดีชาวลัคนาราศีเมษอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ